Okay, สวัสดีครับเราอยู่ในเกม Airport CEO อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหายไปนานนะจ๊ะตอนนี้เรามาแก้ปัญหาเกี่ยวกับรายรับดีไหมเนี่ยผมได้ทำการจ้างอยู่ไหนว่า strategy director มานะครับเพื่อให้สามารถเรียนรู้วิธีการทำคาเฟ่ได้นะครับแล้วก็เรียน emergency response นะครับเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือ increase construction speed อันนี้สร้างไปแล้วนะครับ repair cost reduction salary costอ่ะเติมเข้าไปแล้วก็จ้างแอดมินเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับโปรเจกต์กรุ๊ป emergency เดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วเราก็จะสร้างที่ระวังเขาเรียกอะไรนะเพิ่มความปลอดภัยให้กับสนามบินของเรานะแล้วก็สร้างเช็คอินเพิ่ม1อันสร้างห้องน้ำ1อันนะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ผมอัดไปแล้วแหละแต่ว่าเสียงมันหายนะครับแล้วก็ผมสร้างเสาไฟนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยนะครับไม่มืดเกินไปนะอันตราย1 2 3 4 5 6เนี่ยเสียดายประมาณนี้แล้วกันนะสังเกตดูนะครับตอนนี้เราincome เราน้อยกว่า expense นะครับก็คือรายรับต่ำกว่ารายจ่ายดังนั้นคือวิธีการก็คือเพิ่มรายจ่ายหรือว่าลดเอ้ยไม่ใช่เพิ่มรายรับแล้วก็ลดรายจ่ายนะครับซึ่งตอนนี้รายจ่ายเรามีเกี่ยวกับค่าก่อสร้างค่าดำเนินการไปรวมๆกันแล้วก็ 2,000 กว่า 2,200 นะครับค่าสตาฟ500ค่าขนส่งก็ดูจะน่าจะไม่น่าจะลดได้ความจริงก็ลดได้แต่ว่าผมคิดจ้างสตาฟไว้รองรับกับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเราต้องพยายามสร้างอินคัมให้มากขึ้นนะครับตอนนี้เป็นบวกละอินคัมเนี่ยคือตอนนี้เป็นตอนกลางวันนะครับอินคัมมันก็จะเป็นบวกแต่พอเป็นตอนกลางคืนเนี่ยอินคัมจะติดลบเลยนะเป็น 2,000 เลยเพราะไม่มีการโอเปเรตแล้วก็แล้วเราก็เพิ่งเรียนการเปิดสนามบินตอนกลางคืนแล้วนะแต่ว่าน่าจะต้องใช้พวกอุปกรณ์ช่วยเหลือนะในการแลนด์อย่างพวก ILS อะไรพวกเนี้ยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นผมจะทำตามทูทอเรียลก่อนแล้วกันนะครับเขาให้สร้าง emergency response station นะครับซึ่งอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงที่ security นะแล้วก็มี police ด้วย emergency response station เนี่ย from central location from which airport emergency response are gonna park upon 4-5 parkก็คือเป็นที่สถานีดับเพลิงนั่นแหละนะฮะโอ้โหโคตรใหญ่โอ้โหต้องซื้ออ่ะไม่อยากซื้อที่เลยแล้วก็มีไว้ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อะไรเงี้ยนะเห็นที่ต้องอัปเกรดตรงนี้นะเดี๋ยวผมอาจจะต้องอัปเกรดฮะแล้วก็อาจจะต้องทำการกู้นะครับโลนซึ่งความจริงไม่ค่อยอยากจะกู้เลยแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้น่าเสียดายที่ว่าเราไม่ได้ทำไว้หรือจะเปลี่ยนสถานีนี้มาไว้ตรงนี้แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสโรดแทนดีไหมก็ดีอยู่นะก็ดีอยู่นะเพราะตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วมีเทอร์มินอลอยู่ฝั่งนี้ค่อยๆขยายเทอร์มินอลไปทางนี้
สนามบินอีกที่ตรงนี้ได้อยู่ดังนั้นตรงนี้ผมจะเป็นเซอร์วิสโรดดีไหมฟิปฟิปเทอร์มินอลฟิปฟิปข้างล่างโอ้แต่ข้างล่างเราสร้างอะไรไม่ได้ถ้าสนามบินตรงนี้อยากสร้างตรงนี้มากกว่าสุวรรณภูมิถ้าเป็นสนามบินสุวรรณภูมิตรงนี้จะเป็นเทอร์มินอลนะครับแล้วก็สนามบินขวาซ้ายอะไรเงี้ยนะไอ้รันเวย์นะเดี๋ยวผมทำตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะเปลี่ยนคอนสตรัคชั่นได้ไหมไม่อยากพังเลยแต่ไม่งั้นมันจะต้องซื้อที่เพิ่มนะซึ่งมันน่าจะเปลืองกว่าทำตรงนี้อ๋อซึ่งต้องให้คนก่อสร้างไปทำปั๊บmore แล้วก็ฝั่งนี้เร็วหน่อยเพื่อนทราบแล้วจ้ะเซอร์วิสโรดซีเคียวริตี้อิมเมอร์เจนซีห่างสักหน่อยแล้วกันถนนที่เป็นเซอร์วิสโรดเฟนส์ถึงขอบไปเลยแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาลายนั่นพยายามเข้ามาเหลือเกินต่อหน้าเลยนะจ๊ะโอเคโอ้โห มันจะเกิดอุบัติเหตุก่อนไว้เนี่ยยังติดลบอยู่มากมายมหาศาลเนี่ยกี่มันเฮ้ยจ้าเร็วไปนิดหนึ่งแอร์พอร์ตโพลิสสเตชั่นสเคียวริตี้ก็ตำรวจนะฮะตามชื่อนั้นเลยก็คือปกติแล้วสมมติว่าเที่ยวบินบางเที่ยวนะครับอาจจะมีผู้โดยสารที่ทำตัวแบบไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะแบบเกิดความอันตรายต่อเครื่องบินหรือว่าต่อผู้โดยสารด้วยกันเองนะครับก็จะต้องใช้พอเครื่องบินลงจอดหรือว่าก่อนจะขึ้นเครื่องเนี่ยก็ต้องให้มีตำรวจที่อยู่ในสนามบินเนี่ยเป็นคนคอยดูแลนะมิฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาได้นะครับไม่มีใครจัดการอะไรอย่างนี้นะกำลังมากำลังมา
ยังคงติดลบอยู่นะฮะต้องฝืนหน่อยนึงนะมีดีเลย์มั้ยเนี่ยโปรเจกต์คอมพลีทเรียบร้อย Emergency Response Unit สร้างเรียบร้อยโปรเจกต์เราคอมพลีทไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรับเที่ยวบินเพิ่ม Emergency Response Complete Kitchen Restaurant ร้านอาหารเลยร้านช็อป Proactiveทำงานได้ดีขึ้นเอาไปก่อนแล้วกันนะฮะระหว่างนี้ที่รอแล้วก็2คน3คนไปเลยส่วนทำคาเฟ่ได้แล้วก็เพิ่มโปรแกรมแล้วกันนะลดระยะเวลาในการทำงานนะครับลงไปโอเคเหมือนจะสร้างเสร็จไปบ้างเล็กน้อยจัดการเที่ยวบิน Friday ปิดแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเราสามารถยังโอ้โหต้องคอนเฟิร์มก่อน6โมงตี58 9ตอน10โมงยังไม่มีต้องระวังนะเนี่ยมีออโต้แพลนเนอร์ด้วยนะครับ COO จะเป็นคนจัดการเที่ยวบินให้เรานะฮะ Flight Schedule COO จะรอก่อนแล้วกันนะจ๊ะติดลบเยอะมากมายมหาศาล Restaurant ซึ่งก็ต้องดูที่คอนแทคด้วยนะว่าเขาต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะต้องการพื้นที่ให้เช่ากว้างเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังติดลบอยู่เลยไม่นะจ๊ะขอดูหน่อยนะฮะ Today Economy นะครับค่าใช้จ่ายแสนกว่านะว้าว Construction ไป 60,000 ค่าดำเนินการแล้วก็ซื้อของไป 50,000 ใช่ไหมค่าจ้าง 9,800 ลด 4,800 ต้องการโลนประมาณ 4,900 Exclude Construction Cost Today Finance Balance Include Construction โอ้ Income 1 ล้านจาก Infrastructure Today Total IncomeBreakdown มากขึ้นนะครับ expense 104,000 โอเคก็ต้องดูเป็นรายวันเนาะ operate aircraft operate 18 refill ไป15ทุกอย่างยังคงสูงกว่า average GA น้อยนะเนี่ย passenger just 2สูงกว่า average package ยังไม่มีนะครับก็ยังพอไหวอยู่เพิ่มขึ้นมาละเพราะว่าที่มันติดลบบ้างเพราะว่าผมซื้อพวกวัตถุดิบในการเขาเรียกอะไรนะ material ในการสร้างพวกสถานที่อาคารสถานที่นะมันก็เลยดูติดลบแต่ว่าถ้าดูเป็นสรุปรายวันก็ดีนะอันนี้ประมาณ 1.5 ล้านนะครับตอนนี้น่าจะมีเงินที่สูงขึ้นแล้วก็คอยซ่อมสนามบินของเราไปเรื่อยๆนะไอ้ร้านจอดอะไรเงี้ย
สักประมาณ65 70 65ก็ซ่อมได้ละคิดว่า repair เอื้อติดลบแล้วตอนกลางคืนก็กลับมาติดลบอีกแล้วนะช่างซ่อมเราน้อยนะจำไม่ได้ว่าปกติมันจะมีไฟข้างทางแบบเป็นสปอตไลท์ให้หรือเปล่าแน่ในไฟล์เนี่ยมันต้องเปิดไฟเริ่มมาติดลบละบวกลบบวกตอนนี้น่าจะอยู่ที่แบบกำลังแบบจะพ้นน้ำอยู่นะฮะเงินเราก็เลยใจค่อนข้างอยู่กับที่อยู่มีเที่ยวบินก็จะได้รับรายรับเพิ่มขึ้นต้องอัปเกรดสถานีแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีรีพอร์ตว่าเกิดไฟดีเลย์นะเพราะว่าผมเผื่อไว้ตั้งชั่วโมงหนึ่ง Incident Report My name is Work for Coalition Corp Risk Analysis Company with Primary Focus on Airport I have been asked Recent Project Research Complete เรียบร้อยเราทำโปรเจกต์เรียบร้อยนะฮะอย่างที่คุณทราบนะแต่เอาไปก่อนสิพลานคือหลายๆอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนนะครับแบบในกรณีทั่วไปนะครับก็ต้องวางแผนเพื่ออิมเมอร์เจนซีด้วยนะจริงๆ for oil crisis strike อ๋อบางทีมันอาจจะมีวิกฤตการน้ำมันแพงนะครับเกิดการประท้วงของสตาฟเฟลเลแคนดิสFlambing failure is to impact your airport. Good to stay on your phone. Emergency landing must have fire truck, ambulance, airport. นี่ก็เพิ่งสร้างไปสร้างairport police กับ emergency response station นะครับ Station but defer them. Also aircraft. Experience an emergency must often.Repair instructions for aircraft อ๋อต้องการแฮงก้าเพื่อสมมติว่าเกิด emergency landing เนี่ยพอ emergency landing เนี่ยนักบินจะต้องไม่จอดบนรันเวย์ก็วาเคตออกมาจากแท็กซี่เวย์นะมาที่แท็กซี่เวย์แล้วก็ต้องการไฟทรัคหรือว่า emergency response station นะเพื่อไปช่วยเหลือพอช่วยเหลือเสร็จแล้วเครื่องบินมันเสียนะฮะมันก็เลยต้อง emergency landing พอ emergency landing ปุ๊บเสียมันจะ take off ไม่ได้ก็เลยต้องมีแฮงก้าในการซ่อมบำรุงนะแต่ว่าเราทำตาม tutorial ไปก่อนแล้วกันเนาะก่อนอื่นสร้างเอ้ยไม่ใช่ซื้อ airport police car กับ fire truck แล้วก็ ambulance นะ vehicle ต้องซื้ออีกแล้วนะจ๊ะเงินน้อยลงทีละนิดนะทีละ 20,000 เอ้ยทีละ 5,000 เรามีแค่นี่นะพูลิสสัก2นะครับแอมบูแลนซ์2ไฟทรัค2ไว้ดีกว่านะออเดอร์ออเดอร์แอนด์ออเดอร์ช่วงแรกเราจะได้รถที่ยังไม่เร็วมากนะครับคือปกติแล้วพวกไฟทรัคอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างเร็วนะแบบเร็วมากๆด้วยเพื่อจะไปที่เครื่องให้ทันเวลานะครับแล้วก็พวกไอ้รถดับเพลิงนี่คือเร็วมากแล้วก็แอมบูแลนซ์ก็เร็วนะครับแต่ความจริงผมว่าอาจจะห่างไว้นิดนึงแต่ไม่เป็นไร ซิ่งหน่อยแล้วกันนะจ๊ะตอนนี้เรายังซื้อได้แค่รถที่ราคาไม่แรงนะฮะเอ้ยความเร็วไม่สูงมากนะฮะก็ตามสถานการณ์นะครับตามอาการเอื้อเต็มแล้วมั้งเนี่ย
เที่ยวเช้าตีสี่ครึ่งเหรอไหวไหมเนี่ยตีสี่ครึ่งตีห้าอาจจะต้องเล่นลดมาสัก45 นาทีอ่ะเนี่ย6 โมงก็เป็นตีห้า15 นาทีได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนไฟล์ใหม่ Sunday Saturday เดี๋ยวต้องเปลี่ยน schedule ใหม่นะครับถ้าเริ่มตีสี่เลยไหวไหมเนี่ยตีสี่45ตีห้าครึ่ง6:157 โมงโอ้ไม่ทัน7 โมงถ้า7:45อ่ะก็จะเป็นขั้นบันไดไป8:30ต้องลองดูก่อนนะบ้าแหลก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 ประมาณนี้ยังคงติดลบอยู่นะจ๊ะใครมาเพิ่มไหมว่ามินิมัมไฟลท์เซปาเรตอ๋อเขาก็กำหนดไว้แล้วเออ45 นาทีเป็นตัวช่วยให้กับเราด้วยนะเอาเวดีเลย์พร้อมพยายามให้ตรงตามเวลาแล้วกันนะครับปกติแล้วมันจะมีเวลาในการดีเลย์ประมาณโอ้ผมจับตัวเลขไม่ได้ให้ตายเถอะ15 นาทีนะถ้าจำไม่ผิด15 นาทีนะใช่ไหมจำเลขไม่ได้เดี๋ยวต้องไปอ่านหนังสือใหม่สตาฟน้อยนะจ้างสตาฟเพิ่มให้ตายเถอะต้องรีบสร้างต้องรีบสร้างห้างสรรพสินค้าให้เร็ว Operation R&D ลืมปะโทอย่างต่ำ2อย่างต่ำ3เรียบร้อยStructure Engineer Floor Constructionmedium airport remote stand advanced runway lighting advanced runway lighting โอเคเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบินนะครับในการที่จะทำให้เครื่องบินเนี่ยลงจอดในสภาพอากาศที่ไม่ดีนะซึ่งเราเลือกมาที่ญี่ปุ่นนะครับโอซาก้ามันจะมีหิมะบ้างนะครับในช่วงฤดูหนาวแล้วมันก็อาจจะเกิดหมอกนะครับซึ่งทำให้เกิด low visibility นะครับหรือว่า poor visible ก็คือสภาพอากาศแย่นะครับจะลงจอดได้ยากแล้วก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับถ้าเรามีระบบไฟที่ไม่ดีพอเรียบร้อยแอร์ครับ damage ต้องสร้างแฮงการ์นะแฮงก้าอยู่นี่ small แฮงก้าไว้ไกลๆหน่อยแล้วกันนะจ๊ะพาง1พาง2ที่นะครับเผื่อว่ามันคงไม่เกิดเกิน2นะเพราะตอนนี้เรามีเครื่องจอดได้แค่5 4 5 6 7 7 parking stand เอง
แท็กซี่พาสสร้างไว้แล้วติดลบ 30,000 กว่าเพราะเราจ้างรถมามาไม่ทันละถ้าเราจะรอทิวทอเรียลเนี่ยฟู้ดฟล็อกฟู้ดรูมอยากรู้จังเลยเดี๋ยวต้องลองสร้าง8คูณ10ก่อนคอนแทรคถ้าจะสร้างคอนแทคต้องมี80เหมือนกันนะของห้องก็ได้80ใช่ไหมไซส์80ตารางเมตร171ตารางเมตรอ่ะ80ถึง70โหอยากได้อันนี้แต่171ต่ำขั้นสูงสุดมาขอลองอันนี้ก่อนแล้วกันนะต้องมีช่องฟิต4ที่นะครับแล้วก็คอฟฟี่เคาน์เตอร์ด้วยแซนด์วิชสแน็คก็เชียร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์Display ยังไงนะพึ่งนะ Display Fridge Shop Fridge Display Fridge 4ที่1 2 3 4 4เรียบร้อยแล้วก็มีคาเฟ่เคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์หนึ่งที่แฮมได้ไหมได้แล้วนะครับ at least 70ตารางเมตรหรือมากกว่าอย่างน้อยๆ4 display เรียบร้อย at least 130 cell per dayสายไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะฉันไม่มีงอนก็ต้องมาดูว่าสัญญายังไงนะยังคงติดลบต้องสร้างตรงนี้เป็นศูนย์อาหารเก้าสิบหกน่าจะไหวไหม96เขาต้องการกั้นต่ำ134ตารางเมตรอ่ะ Sweep Vegetable เอาร้านเล็กๆก่อนแล้วกันนะ96น่าเป็นเส้นข้างหลังฟิตอีกแล้วแล้วก็คาเฟ่เคาน์เตอร์ฟิตเอานี้ก่อนแล้วกันนะฟิต4คาเฟ่เคาน์เตอร์จะได้มี
อะไรให้เลือกหน่อยปิดทางก็ได้ถูกแล้วมั้ง1 2 3 4เอ้ยอันนี้ระดับ3เอาไม่ใช่คาเฟ่เคาน์เตอร์ฟริตไม่พออันนี้ไปก่อนเอาขั้นต้นไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะจริงไม่ต้องสร้างก็ได้เนี่ยได้หมดโอเคยังติดลบอยู่นะฮะเราจะสร้างรายรับได้ยังไงบ้างเนาะ2 3,900 เราจ่ายค่าใช้รถใช้เครื่องบินใช้รถไปเยอะหนึ่งอีเมล incident มีแล้ว emergency unit project เรียบร้อยอย่างก็ไม่มีอะไรที่เหลือคือการเงินของเรานะ station ติดลบมหาศาลproactiveสามารถซ่อมแซมแล้วก็รักษาเขาเรียกว่าอะไรนะรักษาความสะอาดนะครับให้กับสนามบินของเราได้ตลอดเวลานี่ไงผมว่าแล้วสร้างผิดทางแฟรนไชส์สตาร์ทหิวละสิยังคงติดลบอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะสตาร์ทไม่พอแล้วเซอร์วิสเทคนิคอลเซอร์วิสเทคนิเชียนโหอีกคนหนึ่งก็เซอร์วิสจับเคลม2อีกคนหนึ่งบวกช่วงกลางวันนิดหน่อยลงมาก็อยากเข้าห้องน้ำเนี่ยเห็นทีต้องเกี่ยวกับแพ็กเกจแล้วเนี่ยโปรแกรมกรุ๊ป2ง่วงนอนแต่ฝั่งนู้นต้องเอาอีกสักอันหนึ่งอ
ติดลบยังต่อเนื่อง Eco Income 90,000 กว่าเองนะฮะ Total ส่วนค่าใช้จ่ายแสนกว่ารุนแรงวันที่5ของปีแรกอีกอันนึงก็เกี่ยวกับ operation leverage GA มันเข้ามาเรื่อยๆฮะต้องเอาเพิ่มขึ้นฮะว้าค่อยขยายเทอร์มินอลก่อนติดลบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเราจ้างคนงานเยอะขึ้นนะครับเขาเรียกอะไรนะจ้างสตาฟเยอะขึ้น expense ลบ 4,000 ค่ารถเนี่ยแหละตัวเพิ่มขึ้น operation ก็เพิ่มขึ้น admincome cash flow ติดลบนะฮะแฟรนไชส์ได้แค่300 aircraft passenger fee เพิ่มเที่ยวกัน Sunday3 45 6โมงอ่ะ4โมงครึ่งโมง45ตัวอะไรไหมเนี่ย CIO COO เรามีแล้วปะCIO ยังไม่มีCIO เพิ่มขึ้นมาเลยเราจัดการเที่ยวบินอัตโนมัตินะฮะเราจะได้ไม่ต้องมาพ้อพงกับงานจัดเที่ยวบินนะเดี๋ยวข้างนอกต้องมีสักหน่อยแหละไม่ได้จริงย่า170 180ใกล้ไปร้อยแปดสิบไปเลยดิสเพลย์ฟิช8นะครับแล้วก็คาเฟ่เคาน์เตอร์
ใหญ่สักหน่อยฟู้ดเคาน์เตอร์No. โอเคสร้างได้หมดไปเลยหิวจังเลยขอไปครับเดี๋ยวสร้างกำลังสร้างอยู่ครับติดลบการเงินติดลบทำไงดีโอเปอเรชั่นไม่พอนะขอเพิ่มอีกสัก5คนอ่ะ10คนแล้วกันนะ deploy โอ้ระดับของเราลดลงนะครับเพราะว่า GA เราน้อยลงลงทุนซะหน่อยครับสแตนอันที่1โอ้พอดีเลยอันที่2บอร์ดิ้งเดสซีเคียวโซนแป๊บนึงนะจ๊ะ boarding days check in boarding อุตส่าห์มีให้ไม่เดินกันมาเลยหิวข้าวต้องมาเดินไกลโอเคคอนเน็กต์อันที่1อันที่2ยังสร้างสนามบินใหญ่ไม่ได้ทักซี่รู้นะฮะต้องมีจุด bending machine เพิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่พอเครื่องดื่ม
และอาหารแล้วก็ต้องมีถังขยะใกล้ใกล้กลางคืนละยังติดลบอยู่นะฮะเที่ยวบินยังระดับ2อยู่บลูบิวเซ็นสัญญาเพิ่มไหมค่าใช้จ่าย 3.4 บาทสัญญาเดิมของเรา 6.9 บาทเราเปลี่ยนสัญญาดีกว่านะฮะฉีกสัญญาเดิมอุ๊ยอ้าวอ๋อต้อง dismiss ก่อน dismiss เสร็จสัญญาใหม่นะขออภัยแต่เราขอสัญญาที่ดีขึ้นนะฮะเพื่อที่จะได้ค่าแรงที่น้อยลงเนี่ย25โอเคโอ้โหเป็นบวกเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะหรือเปล่าเพราะจริงพวกสัญญานี้มันก็มีผลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยmaximum ชั่วโมงเนี่ยต่อชั่วโมงตั้ง 3.4 24ชั่วโมงก็ตีเป็น 3.5 7 คูณ 12 7 คูณ 12 84คูณ 25 84 21 2ก็ประมาณ 2,100 อ่ะใช่ป่ะ84 8,400 หาร4 2,100 ก็ลดรายจ่ายไปได้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับคอนแทคเตอร์อาจจะต้องลดนิดนึง2 3 4 5สตาฟเรายังโอเคพอนะก็เริ่มเป็นบวกแล้วนะฮะปรับรายรับรายจ่ายเพราะว่าเดิมมันก็เราก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคอนแทคเตอร์แล้วก็เซ็นคอนแทคใหม่ก็คือคนที่มาคอนแทคกับเราเนี่ยถูกกว่าเดิมเยอะนะครับถูกกว่าเดิมเยอะดังนั้นน้ำมันเราก็ควรจะเซ็นใหม่เหมือนกันนะเพราะอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ย 1.3 ต่อลิตรนะครับเราใช้แก๊ส100นะ 7A ยังไม่ได้ใช้นะเราก็คำนวณจาก 1.3 ไปก่อนปึ๊บมาดูที่คอนแทคใหม่อันนี้ 1.23 นี่ 0.97 7A1 นี่นะโอ้ถูกแต่ว่าตอนนี้เรายังคงใช้ไอ้ตัว AV gas 100อยู่นะครับดังนั้นเราจะเซ็นสัญญานี้ไปก่อนดีกว่าขออภัยนะครับเราต้องเลือกสัญญาที่ดีขึ้นนะ 0.97 ไปตามนั้นลดค่าใช้จ่ายนะน่าจะดีกว่าเริ่มมีเป็นบวกแล้วนะมีบวกบ้างก็ดีนะเดี๋ยวต้องรอรีพอร์ตว่าแต่ละวันเราเป็นยังไง
อุ้ยลืมที่นั่งที่นั่งดูบิ๊บเบี้ยวป่ะน่าเป็นบวกแล้ว weather data ยังไม่มีนะครับก็คงจะต้องสร้างอยู่ดีนะโอเค 55%มีแพ้ไปเรามาดูโปรเจกต์ของเราก่อนนะจ๊ะ complete แล้วนะครับมาเราต้องขยับขยายนะเป็น medium aircraft permit remote stand แพ็กเกจด้วยนะครับเพื่อจะได้รับเงินเพิ่มการขยายเครื่องบินเพิ่มขึ้นนะครับก็ค่าเมนเทนแนนซ์เพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ว่าผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิมนะอันนี้ที่ผมเข้าใจนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็ค่าเมนเทนแนนซ์น้อยลงผู้โดยสารเพิ่มขึ้นก็จะสามารถเซอร์วิสแบบได้รับค่าบริการของพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยมากขึ้นแล้วก็หวังว่าในอนาคตก็จะขยายตอนนี้ผมสตาร์ทโปรเจกต์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขยายไปด้านนู้นให้เป็นแบบที่ลานจอดเครื่องใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้องสร้างโปรเจกต์กรุ๊ปใหม่เพื่อที่จะเขาเรียกอะไรเรียนอะไรเพิ่มขึ้นนะครับพวกเกี่ยวกับการขนส่งอะไรเงี้ยนะฮะ reduce project time อ๋อไม่มีแล้วต้องจ้างแอดมินมาเพิ่มจะกดไฟแอดมิน1แอดมินจ๋ามาอัปเกรดความสามารถกันจะได้ไม่เกิดอันตรายแล้วก็มาดูที่โปรเจกต์กันนะโอเค staff increase staff skill marketing นะครับต้องทำอยู่แล้ว increase passenger spend food and shopได้ไหมeffective 0.1% passenger ความพึงพอใจโปรเจกต์ลดลงอันนี้เหมือนมาเรียนรู้ความพึงพอใจของผู้โดยสารตอนนี้ก็ติดลบอีกแล้วไม่เป็นไรช่วงแรกนะโซนนี้นี่เอาไว้ทำอะไรดีนะหรืออาจจะเปลี่ยนทางออกดีผมจะต้องเปลี่ยนทางออกไปทางนี้เดี๋ยวจะปรับพื้นที่หน่อยนะครับเดี๋ยววางเป็นทางออกไว้ตรงนี้นะครับทางนี้ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งอีกที่หนึ่งหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนเช็คอินนะจุดเช็คอินไว้ตรงนี้แล้วก็มีจุดยืนรอบ้างขายอะไรเล็กๆน้อยๆหน่อยนะฮะ
the restaurant ร้านอาหารแต่ไม่มีรีพอร์ตว่าดีเลย์เลยนะ population report 34 34 88โอ้โหยังไม่ GA นี่มันคุมยากเหลือเกินเดี๋ยวพอมีเสียงดังเดี๋ยวพอมีmedium aircraft นะครับผมจะต้องปรับเครื่องบินเล็กเนี่ยให้เป็นแบบGA นะฮะหรืออาจจะต้องย้ายออกไปมีสัก4ลำเป็น GA หรือ4หรือ6ลำเป็น GA แล้วก็ขยายแบบมีเดียมนะครับมาไว้แถวๆนี้ลดขนาดลดจำนวนปาร์กิ้งสแตนแล้วก็เพิ่มมีเดียมแอร์คราฟต์มาสักหน่อยหนึ่งน่าจะดีกว่ายังไม่ค่อยมีบ่นเรื่องอะไรนะแต่ตอนนี้ก็มีรายรับเป็นบวกบ้างก็โอเคนะครับระบบความปลอดภัยยังน้อยอยู่นะเกี่ยวกับแบ็กเกจดูทิวทิวเรียลสร้างเรียบร้อยเบิร์ดสไตรพีพีเวนเตชั่นฟาร์มรันเวย์อัปเกรดพาเนลบิลเบิร์ดสไตรพีเวนสเตชันนะชาร์ปชาร์ปเกรดอัปเกรดอัปเกรดนี่แหละครับแล้วก็เบิร์ดสไตรซิสเต็มกาให้วางตรงไหนอ่ะข้างๆรันเวย์ไม่แน่ใจว่าต้องวางตรงไหนนี่แล้วกันนะใกล้ๆรันเวย์อยู่ตรงกลางเลยแล้วกัน2ที แต่อันที่จริงนะครับทางออกแล้วก็มีศูนย์ช็อปแล้วก็ค่อยออกไปทางนี้ดีกว่าไหมเนาะทำไมผมไม่ทำอย่างนั้นล่ะนะครับเพื่อจะสร้างสนามบินที่ใหญ่ขึ้นดีกว่าไหมที่ต้องทางเดินทางไกลก็อาจจะเพื่อให้ซื้อบริการต่างๆนะระหว่างทางได้ด้วยก็น่าจะดีเนาะของยังไม่มาเลยง่วงจัดpopulation โอ้ว้าวเรียบร้อย assign both security officer inside terminal and airport police car create security officer เส้นทางตรวจเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะมีทางเดินหล่อ inside the terminal make for not for longer ปึ๊บเข้าออก add node left click terminal please remove node by right click ต้องลองสินะ securityความปลอดภัย
security patrol for new security officer reply to ad น่าจะเป็นแบบเส้นทางการตรวจอย่างนี้เหรอจุดแรกจุด 2.3 อะไรงี้เหรอลองดูไม่เสียหายไปวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูหน่อยแล้วกันนะใช่แหละเส้นทางรถนะครับคันแรกเป็นเส้นในการตรวจตราไม่ได้ต้องเป็นเซอร์วิสโหลดนี่ delete ได้นะครับโดยกด X icon remove patrol อ๋อเส้นการตรวจตราเงี้ยล่ะถ้าจะลบทางนั่นแน่นี่มันเยี่ยมไปเลยนะเมื่อคุณเนี่ยพร้อมแล้วตอนนี้เราก็สามารถขยายสนามบินของเราได้แล้วนะเพื่อให้เราสามารถรับสายการบินมากขึ้นได้นะครับแล้วก็เราสามารถสร้างลานจอดให้กับเครื่องบินที่ใหญ่ขึ้นได้นะแล้วก็ให้แน่ใจว่ารันเวย์ของเราเนี่ยพร้อมให้กับสนามบินที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมตัวเซ็นสัญญาเกี่ยวกับ Jet A1 นะครับก็คือน้ำมันให้กับเครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้นนะโอเคครับผมมีเดียมเช็คอินเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะจ๊ะณตอนนี้ก็ทำท่าว่ารายรับมันก็มีบวกบ้างลบบ้างนะแต่รวมๆแล้วก็คงจะเป็นลบอยู่นะแต่ก็ต้องเขาเรียกอะไรนะพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็พยายามสร้างให้มันใหญ่ขึ้นนะก็มาดูกันว่าผมจะสามารถสร้างสนามบินที่มันใหญ่กว่านี้ได้แล้วก็ไม่ติดลบขนาดมากกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับนะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็พอจะใช้ได้อยู่สำหรับเรื่องงบการเงินนะก็ทำให้รู้ว่าไอ้การจะเป็นผู้บริหารสนามบินนี่มันยากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันต้องดูหลายอย่างนะทั้งผู้โดยสารค่ารายรับรายจ่ายแล้วก็การเซ็นสัญญานะครับคือบางทีสัญญาเก่าๆเนี่ยมันจะแพงไงเพราะว่าการต่อรองอะไรเงี้ยของเรามันได้น้อยลงเนี่ยน้อยกว่า
สนามบินใหญ่ๆที่มีประสบการณ์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้โดยสารมากขึ้นแล้วก็ประมาณนั้นนะมาดูกันนะว่าผมจะสามารถสร้างสนามบินที่มันใหญ่กว่านี้ได้หรือเปล่านะครับมาเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับถ้ามีเวลาว่างนะก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อัดคลิปไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมว่าผมพักไว้แค่นี้แล้วกันนะสวัสดีครับ